โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรด EP ที่17ของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปบล็อกเทรดประจำวันที่19มกราคมปี65นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับแล้วก็เวลาตอนนี้อยู่ที่บ่าย 2:37 นนะครับก็สำหรับบล็อกเทรดใน EP นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทรดตัวForex นะครับเหตุผลที่ผมจะมาเทรดตัว Forex นะครับเพราะว่าวันนี้ผมลองวิเคราะห์กราฟดูนะครับแล้วเจอกราฟที่น่าสนใจกราฟหนึ่งนะครับก็คือกราฟของเจ้าตัว AUD JPY นี้นั่นเองนะครับมันน่าสนใจยังไงนะครับก็มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ผมลองนับเวฟดูแล้วนะครับผลปรากฏว่ากราฟของเจ้าตัว AUD JPY นี้นะครับปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงของการกลับตัวลงนะครับซึ่งถามว่าน่าสนใจยังไงนะครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าไอ้ช่วงกลับตัวลงตรงนี้นะครับผมวิเคราะห์แล้วเนี่ยยังมีโอกาสจะวิ่งลงได้ต่อนั่นเองนะครับเฮ้ยถามว่าผมวิเคราะห์ยังไงนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยผมลองนับเวฟดูนะครับก็ผลปรากฏว่าขาย่อหรือว่าขาที่กราฟกลับตัวลงตรงนี้ทั้งหมดนะครับเป็นตัว correction fat นะครับทุกคนซึ่ง correction fat นี้นะครับจะมีรหัสเวฟย่อยภายในอยู่ที่335นะครับหรือว่าเป็นรหัสคลื่นย่อยภายในที่335นั่นเองนะครับซึ่งกราฟณปัจจุบันนี้นะครับผมก็ลองนับเวฟดูนะครับผลปรากฏว่าเวฟ A นะครับมีครบ3เวฟย่อยภายในแล้วนะครับ A B C นะแล้วก็เวฟ B ก็ครบ3ขึ้นย่อยภายในแล้วนะครับเป็น A B C แบบนี้นะครับแต่ว่าเวฟ C นะครับมันจะต้องมี5เวฟย่อยภายในนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเวฟ C ยังวิ่งไม่ครบ5เวฟย่อยภายในเลยนะครับยังวิ่งมาได้แค่1 2แล้วก็เนี่ย2ครึ่งอยู่เลยนะครับยังไปไม่ถึง3เลยนะครับซึ่งแปลว่าตอนนี้นะครับเวฟ C เนี่ยยังน่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้อีกนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผมเห็นอย่างนี้นั่นเองนะครับผมก็เลยมองว่ากราฟปัจจุบันของเจ้าตัว AUD JPY นี้นะครับก็น่าจะยังมีโอกาสวิ่งลงต่อได้อีกนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับพอผมเห็นอย่างนี้ก็วันนี้ผมก็เลยว่าจะมาเทรด Forex สักไม้นึงนะครับเป็นไม้เซลล์นะครับเป็นออเดอร์เซลล์นะเทรดลงตามช่วงนี้นะครับที่เวฟ C เนี่ยมันยังมีโอกาสจะวิ่งลงต่อได้อีกนั่นเองนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ผมเปิดกราฟเอาไว้ในตัว Olymtrade แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการเปิดออเดอร์เซลล์เลยละกันนะครับเลยละกันนะก็สำหรับวันนี้นะครับขนาดไม้ที่ผมจะใช้นะครับก็จะอยู่ที่300เหรียญนะครับแล้วก็วันนี้เลเวลเรทที่จะใช้ก็จะอยู่ที่200นะครับไม่ใช้500แล้วนะ500มันรวดเร็วเกินนะครับมันรวดเร็วเกินนะเดี๋ยวเผื่อวิเคราะห์พลาดอะไรมาเดี๋ยวจะกลายเป็นขาดทุนเยอะนะครับก็ลดความเสี่ยงลงมาหน่อยละกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดเข้าออเดอร์ไปเลยนะครับก็อย่างที่บอกเอาไว้เมื่อกี้นะครับผมจะเข้าเป็นออเดอร์เซลหรือว่าออเดอร์เทรดลงนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็กดเข้าออเดอร์เซลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้โดนค่าคอมมิชชั่นไปประมาณ10กว่าเหรียญ นะครับ10กว่าดอลลาร์นะก็มาดูกันนะครับว่าหลังจากนี้กราฟของเจ้าตัว AUD JPY นี้นะครับจะมีโอกาสกลับตัววิ่งลงต่อได้จริงไหมนะครับจะวิ่งลงต่อไปเป็นเวฟ Cที่ผมมองว่ายังวิ่งลงไม่จบเนี่ยจริงไหมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคก็สำหรับเจ้าตัวไม้นี้นะครับเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยว2ทุ่ม3ทุ่มเราค่อยกลับมาดูกันอีกทีนะครับว่าสรุปแล้วไม้นี้จะจบยังไงนะครับจะจบกำไรหรือว่าจบขาดทุนนะครับก็เรามาดูกันอีกทีตอนดึกๆนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปเจอกันตอนดึกเลยครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลายังไม่ถึง2ทุ่ม3ทุ่มนะครับแต่ว่าเพิ่งถึง5โมงเย็นนะครับก็ล่าสุดมีแอคชั่นที่ชวนตกใจเกิดขึ้นนะครับก็คือตัว AUD JPY นะครับจากที่ผมวิเคราะห์ไว้ว่าเขาจะวิ่งลงตอนนี้วิ่งขึ้นไปนู่นแล้วนะทุกคนก็เจ็บไปนะครับทุกคนก็ตอนนี้ติดลบอยู่ที่ 85% นะครับหรือคิดเป็น200กว่าเหรียญ นะครับที่ตอนนี้ผมติดลบอยู่ตอนนี้นะครับที่ไม้นี้มันขาดทุนไปนะครับแต่ว่าสำหรับไม้นี้เดี๋ยวผมจะยังไม่ปิดแล้วกันนะครับก็จะหัวไว้ก่อนแล้วกันนะถือไว้ก่อนนะครับก็ยังมีเวลาอยู่นะครับก็เราวางแผนกันไว้นะว่า2ทุ่ม3ทุ่มค่อยมาดูแอคชั่นอีกทีเนาะก็ตอนนี้ยังเหลือเวลาอยู่นะครับอีกนานเลยนะกว่าจะถึง2ทุ่ม3ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเดี๋ยวถือไว้ก่อนดีกว่านะครับเผื่อเผลอๆบางทีตอน2ทุ่ม3ทุ่มราคาอาจจะดีดกลับลงมาก็ได้นะครับสำหรับตรงนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้นี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปเจอกันตอน2ทุ่ม3ทุ่มเลยนะครับก็มาดูกันว่าสุดท้ายไม้นี้จะจบยังไงนะครับจะกลับมาได้ไหมหรือจะขาดทุนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ
โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่5โมงเย็น42นาทีนะครับล่าสุดสต็อปลอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม้ออเดอร์เซลนะครับที่เปิดเมื่อกี้นะร่วงเรียบร้อยนะครับแตกเรียบร้อยขาดทุนนะครับก็สต็อปลอสไปอย่างเจ็บใจเนาะใช้คำว่าน่าเจ็บใจมากนะครับก็สรุปตอนนี้นะครับพอร์ตผมลดมาเหลือ 1,875 เหรียญกับอีก41เซนต์นะครับก็คือขาดทุนไป300เหรียญจากที่ไม้ออเดอร์เซลเมื่อกี้มันแพ้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นกันนิดนึงเนาะหลังจากที่ผมเข้าโพซิชันไปนะครับก็ประมาณแถวๆนี้เนาะกราฟก็ไม่ได้วิ่งลงมาเลยนะครับทุกคนหลังจากนั้นเขาก็กลับตัวขึ้นยาวเลยนะแปลว่าตรงนี้เนาะอาจจะเป็นแนวรับสำคัญนะครับแล้วผมก็ดันมาเปิดออเดอร์เซลตรงแนวรับสำคัญพอดีนะครับก็เลยแพ้ไปอ่ะวันนี้ข้อผิดพลาดน่าจะเป็นเพราะตรงนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็โอเคเขาไม่เป็นไรเนาะคิดซะว่ามันคือบทเรียนแล้วกันนะครับเก็บเอาไว้จะได้ไม่พลาดในครั้งต่อไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมาแก้ตัวนะครับยอมรับชัดเจนว่าน่าจะวิเคราะห์ผิดพลาดเองเนาะส่วนผิดพลาดตรงไหนอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับน่าจะต้องกลับไปย้อนหลังดูอีกทีนึงนะแต่ว่าคร่าวๆคือน่าจะผิดพลาดเองประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับบล็อกเทรดใน EP ที่17นี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับจบที่ขาดทุนนะครับวันนี้สรุปขาดทุนไป300เหรียญ นะครับพอร์ตไม่โตไปไหนสักทีฮะโตไปถึง 2,000 เหรียญเมื่อไหร่ก็เนาะขาดทุนกลับมาเหมือนเดิมไปถึง 2,000 เหรียญเมื่อไหร่ก็ขาดทุนกลับมาเหมือนเดิมพอร์ตไม่โตไปไหนสักทีฮะตอนนี้ก็เหลืออีก8 EP นะครับก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็มาดูกันว่าอีก8 EP ที่เหลือนี้พอร์ตจะเติบโตขึ้นไปได้อีกไหมนะครับหรือว่าจะไปๆมาๆ 2,000 เหรียญ 1,000 กว่าเหรียญตรงนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ Walk Trade EP ที่17นี้ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับคลิปนี้หน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับบล็อกเทรด EP ที่17นี้ของผมนะครับขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ